ดีนะสงกรานต์ยังมีเวลามาวัดกันก็จะได้สร้างอุปนิสัยสองสามวันที่ผ่านมาก็สรุปเรื่องต่างๆการประพฤติปฏิบัติเมื่อวานคุยเรื่องตถายตานังแล้วก็วิญญาณังอนิทัสสนังที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้แต่ภาษาไทยเขาก็จะเขียนอีกมุมหนึ่งเขาก็จะเขียนว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งแต่ถ้าโดยคำพระศาสดาก็จะตรัสว่าวิญญาณังอนิทัสสนังคือวิญญาณรู้แจ้งไม่ได้นั่นก็คือสภาพธรรมหนึ่งเขาก็เลยแปลว่ามันมีที่หนึ่งเนี่ยที่เราทั้งหลายเนี่ยควรเข้าไปรู้แจ้งเป็นสิ่งที่มันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามอย่างเงี้ยนั่นก็คือที่ใดที่วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์คือที่สุดของความทุกข์ทั้งหมดมีอะไรบ้างล่ะการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจชรามรณะที่สุดคือความตายอันนี้เป็นความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์สามารถบรรยายโดยอเนกปริยายก็สามารถพูดไปได้เยอะมากนะ แต่ที่นั่นจะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งแตกสลายสิ่งที่จะทำให้มันเป็นทุกข์มันไม่มีสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์มีอะไรก็มีวิญญาณมีนามรูปสองก้อนหลักๆนี่แหละนามรูปก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนามรูปทีนี้การจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องวางความพอใจหรือวางความเพลิน วิธีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือนันทินิรุชตินันทิดับสิ้นความดับสิ้นของนันทิเนี่ยก็คือความสิ้นของความทุกข์เหมือนกันถ้านันทินิรุชติคือนันทิดับสิ้นก็ปรินิพพานได้เลยนั่นก็คือดับเย็นนันทิดับความพอใจก็ดับความพอใจดับก็ไม่มีอะไรที่กุมารีจะเข้าไปยึดถือดังนั้นกุมารีก็เป็นผู้ที่มีวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาจางคลายหมดทีนี้นันทิเนี่ยมันก็จะมีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธัมมังเราก็จะต้องจับเข้าไปทุกอันเลย
แต่มันก็ตามกำลังโสดาบันก็ละนันทิได้ระดับหนึ่งสกทาคามีก็ละนันทิได้ระดับหนึ่งอนาคามีก็ละนันทิได้ระดับหนึ่งดังนั้นนันทิก็คือตัวสังโยชน์นั่นเองละนันทิได้มากเท่าไหร่สังโยชน์ก็ถูกละไปเท่านั้นแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะละนันทิในระดับโสดาบันละนันทิในความเป็นสักกายะสักกายทิฏฐิละนันทิในทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นอัตวาทุปาทานที่เป็นความยึดถือโดยความเป็นตัวตนนะเปลี่ยนแค่ทิฏฐิยังไม่ได้ว่าปล่อยวางได้หมดนะเราก็จัดเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนะผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนี้ก็จะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้นะเที่ยงแท้ที่จะได้โสตาปฏิผลก่อนกระทำกาละนะความแน่นอนของเขานะพระศาสดาบอกไม่ใช่ฐานะคืออภัพพะไม่ใช่ฐานะที่เขาจะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลคนคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนสิ้นชีวิตก่อนกระทำกาละเนี่ยแค่นี้ก็ยังดีนะเอาเตี้ยสุดนะเตี้ยสุดเตี้ยสุดที่จะรับประกันว่าเราจะมีภพชาตินะจำกัดละอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าถือว่าใช้ศักยภาพในความเป็นมนุษย์ได้เต็มที่ละนะใครได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ขั้นต่ำขอแค่นี้นะขอให้ละความเพลินในอายตนะทั้งภายในภายนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมังพอเราละได้อย่างนี้เราจะมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะมั่นคงรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนไปมีความดับไปเป็นธรรมดาพอเรามีความมั่นใจตรงนี้ทิฏฐิเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเวลาคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมันก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงคืออนิจจังดังนั้นพวกนี้ก็จะทุกข์น้อยลงความทุกข์จะเหลือแค่เศษดินปลายเล็บละยังมีทุกข์เหมือนกันน่ะแต่ไม่เยอะความทุกข์มีแต่มีเครื่องมือที่ใช้ดับได้นะมีเครื่องมือที่ใช้ดับก็โอเคนะขนาดนี้ก็คือพระศาสดารับรองนะพระศาสดารับประกันว่าเที่ยงแท้แน่นอนมาตรงเนี้ยนะได้โสตาปฏิผลแน่นอนส่วนโสตาปฏิผลเนี่ยพระองค์รับประกันความแน่นอนในการตรัสรู้พร้อมเบื้องหน้าอยู่แล้วก็เป็นการรับประกันเป็นทอดๆทอดเนี้ยน่าสนใจอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนอย่างเรานี่แหละจะให้มาเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตกันหมดก็ไม่ได้หรอกต้องมีผู้ที่อยู่
ในแบบของอุบาสกอุบาสิกานะซึ่งก็เป็นธรรมชาติดูง่ายๆคติกาละเนี่ยสังโยชน์5เบื้องต่ำสิ้นเนี่ยยังไม่บวชเลยนะโชติปาละพระศาสดาชวนมาบวชกับพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชวนโชติปาละมาพบพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเองนะแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ยอมมาซึ่งพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโชติปาละเป็นพราหมณ์ทำยังไงก็ไม่มาออกอุบายให้มาอาบน้ำในสระอาบเสร็จสดชื่นแจ่มใสแล้วไปพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยไปไม่ยอมไปอีกจับชายพกที่เอวไปเถอะเพื่อนไม่ไปก็จับมวยผมเลยดึงหัวลงมาเลยบอกไปโชติปาละก็เลยโอ้โหนี่เต้นจับมวยผมกันเลยนะเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องใหญ่เอาไปก็ไปเพื่อนนะพอไปฟังธรรมะพระศาสดาพระนามกัสสปะมีศรัทธาอยากบวชก็ชวนคติกาละบอกไปเพื่อนบวช ด้วยกันเถอะคติกาละบอกไม่เอายังมีภาระอะไรล่ะต้องดูแลมารดาบิดาซึ่งตาบอดทั้งคู่เลยไม่มีใครดูแลก็เลยคติกาละเลยไม่ได้บวชแต่คติกาละเนี่ยไม่ได้บวชก็จริงแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยรับรองการสิ้นสังโยชน์ได้ถึง5นะเพราะว่าขอให้ไปนะคือองคุณของเขาเนี่ยมีมากนะองคุณของเขามีมากที่พระเจ้าพระองค์สมัยคติกาละอยู่เนี่ยนะก็นิมนต์ให้ไปจำพรรษานะแล้วก็ปรากฏว่ามีพระราชาก็มาขอให้ไปจำพรรษาด้วยเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกรับปากเข้าไปแล้วนะพระราชาก็งงว่าเอ๊ะใครกันมีคุณงามความดีขนาดไหนถึงพระพุทธเจ้านะไม่เปลี่ยนพระทัยนะพระพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญองคุณให้นะแล้วก็ปรากฏว่าองคุณอย่างหนึ่งก็คือเขาปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยา5สังโยชน์เบื้องต่ำสิ้นโอ้โหนะเป็นอนาคามีบุคคลนะและช่วงที่เขาตายคราวก่อนนั้นเขาก็เลยไปเกิดในสุทวาสพอไปเกิดในสุทวาสแล้วมาการเวลาผ่านมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วตรัสรู้คติกาละซึ่งอยู่ในชั้นพรหมก็เลยลงมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าจำข้าพระองค์ได้ไหมนะข้าพระองค์คือคติการะเป็นช่างปั้นหม้อแล้วสมัยก่อนนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเป็นโชติปาละเป็นพราหมณ์แล้วข้าพระองค์เนี่ยชวนนะโชติปาละไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะซึ่งพุทธเจ้าก็บอกใช่รับรอง
นะบอกจำได้จำได้เห็นไหมเขาคุยกันข้ามภพเลยนะฟังเรื่องนี้แล้วแม่หน้าตื่นตะลึงนะเขาเป็นเพื่อนกันข้ามภพเลยแล้วก็คุยกันแบบมีความสามารถทั้งคู่ไงนะตัวคติกาละพอไปเป็นชั้นพรหมก็มองเห็นนะย้อนอดีตไปนะพระพุทธเจ้าซึ่งมีจุตูปปาตญาณมีปุเพนิวาสานุสติญาณในการรู้อดีตอนาคตอยู่แล้วก็เห็นจริงตามนั้นลักษณะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะรับรองให้เพราะว่ายังความพอใจให้กันและกันได้ทั้งคู่นะไม่ได้รู้ไปฝ่ายเดียวนะบางทีเราไปฟังคนอื่นเขาพยากรณ์เนี่ยเขารู้ฝ่ายเดียวเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเชื่อเขาฝั่งเดียวอันนี้พุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะแต่อันนี้พุทธเจ้าก็ตรวจได้ว่าสิ่งที่คติกาละพรหมเนี่ยนะพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะแล้วก็จริงตามนั้นท่านก็เลยรับรอง ก็เลยว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบวชกันหมดหรอกนะอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติความมุ่งหวังคือได้นิพพานการได้นิพพานคือการเอาชนะความแก่เจ็บตายได้มีวิธีที่จะออกจากความแก่เจ็บตายอันนั้นล่ะคือเป้าหมายจะออกด้วยการเป็นฆราวาสจะออกด้วยนะการเป็นนักบวชได้หมดนะใครสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นเส้นทางนั้นเหมือนกันคืออริยมรรคมีองค์8นะแล้วทั้งหมดก็ย่อมาด้วยข้อธรรมอันเดียวได้ธรรมอันหนึ่งมีหรือไม่ที่เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วได้นิพพานมีกายคตาสติอานาปานสตินะการละนันทิละความเพลินให้ความเพลินในรุชติดับสิ้นก็สามารถปรินิพพานได้ถ้าความเพลินดับสิ้นเนี่ยตรวจสอบยังไงก็ในแต่ละอายตนะเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปเกลือกกลัวนะตาจะไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในวิสัยนะอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุนะหูก็ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในเสียงนะจมูกไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในกลิ่นก็คือวางเป็นนะสัมผัสรับรู้ปล่อยวางได้สำรวมอินทรีย์อยู่กับลมหายใจกลับมาได้กลับมาเป็นนะไม่เพลินไปจนจิตมันดับของมันเองเปลี่ยนอารมณ์ไปเองแต่เราสามารถที่จะดับมันได้ก่อนที่สภาพธรรมมันจะดับไปของมันเองนะก็อย่างที่บอกว่าเราเกิดมาช่วงนี้ถือว่าเราโชคดีเราโชคดีเราเจอพุทธวจนะเราโชคดีหลายชั้นนอกจากทันธรรมวินัยยังดำรงอยู่ในโลกไม่อันตรธานสูญหายไปเสียก่อนอันนี้โชคดีอย่างหนึ่งแหละแต่คิดดูว่ายุคก่อนนั้นที่ก็ทันธรรมวินัยเหมือนกันนะในช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะมาเจอพุทธวจนะเนี่ย
เราก็จะมีสาวกภาสิทธิ์ที่เราก็จะต้องคลำหนทางแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้แน่นอนไหมเพราะบางทีด้วยความเป็นสาวกภาสิทธิ์ปัญหาคือพูดไม่เหมือนกันนะคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นถ้าพูดสอดรับกันก็โชคดีไปแต่ถ้าพูดขัดแย้งกันล่ะเราก็จะงงว่าเราก็ศรัทธาทุกคนแหละแต่เราจะเชื่อใครดีแล้วเราจะหาคำตอบจากไหนช่วงนั้นก็จะยังงงๆกันนะก็เลยไปหาคำตอบจากผู้ที่เราศรัทธานะก็เลยมันก็เลยไม่แน่นอนว่าสิ่งที่เราศรัทธาหรือผู้ที่พูดบอกในสิ่งที่เขามีประสบการณ์หรือเขารู้มานั้นน่ะมันถูกต้อง 100% หรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าจะเอาตรวจสอบกับอะไรนะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องมาตรวจสอบกับพุทธวจนะคือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเพราะคำพระองค์สอดรับกันหมดไม่ขัดแย้งกันนะและเป็นคำที่ไม่มีข้อผิดและโชคดีชั้นที่สองต่อมาคือเราเจอภคุณสูตรซึ่งทำให้การบรรลุธรรมเนี่ยเกิดโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่เราต้องแบบฟันฝ่าเอาชีวิตเข้าแลกกันนะก็พยายามปรารภความเพียรนะอย่างมากหลายๆคนก็พยายามอดอาหารบ้างนะอดนอนทรมานกายนะทำหลายๆอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้ทำเราได้เอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติมรรควิธีที่เดินก็ถูกบ้างผิดบ้างนะแล้วก็ไม่รู้จะตรวจกับอะไรนะก็เชื่อไปตามสาวกภาสิทธิ์ที่ตนเองศรัทธาแต่วันนี้เรามั่นใจละนะเรามีสุตตะที่ชัดเจนนะมีสุตตะที่ชัดเจนมีหลักการที่ชัดเจนว่าจะต้องตรวจกับใครคำของใครและด้วยภคุณสูตรก็ทำให้เรามีความง่ายขึ้นเราก็สามารถที่จะสั่งสมสุตตะไปด้วยภาวนาไปด้วยแล้วก็มีวิธีในการป้องกันความพลาดความผิดพลาดไว้หลายชั้นไม่ว่าจะเป็นเกรงว่าจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละเราก็มีวิธีป้องกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ทุศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านพระองค์ก็มีวิธีแก้บอกไว้ให้เราใครเคยทำไม่ดีมาเยอะแยะมากมายคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็มีวิธีตรวจว่าไอ้ที่ไม่ดีของคุณเนี่ยอนันตริยกรรมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ยังมีโอกาสรอดถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรม5อย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกคุณยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เห็นไหมเรามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนด้วยคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดา
ที่ไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรตรงๆพระสูตรของพระพุทธเจ้าที่ฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจมีเยอะแยะแต่ก่อนที่ไม่เคยอ่านเลยความกังวลอันหนึ่งก็คือกลัวอ่านแล้วจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรือก็คิดเอาเองว่าคำพระพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินแต่พอมาได้อ่านจริงๆความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือเอ๊ะพุทธเจ้าพูดรู้เรื่องนี่นะพูดรู้เรื่องไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องเราคิดว่าท่านคงพูดแบบภาษาสูงจนเราไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้เรื่องไอ้ที่ไม่เข้าใจก็มีอยู่ใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องทั้งหมดไอ้ที่ง่ายก็มีอ่านแล้วสนุกก็มีขำอยู่คนเดียวก็มีนะโดยเฉพาะเรื่องพระสูตรเรื่องลิงติดตังนั่งอ่านก็ขำอยู่คนเดียวนะเต่าตาบอดก็อ่านรู้เรื่องนะเรื่องคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วหมอจะมาผ่าตัดเอาลูกศรออกก็ยังจะไม่ยอมก็จะถามว่าคนยิงชื่ออะไรนะผิวดำหรือผิวขาวตัวสูงหรือตัวเตี้ยนะนามสกุลอะไรนะหน้าไม้ทำด้วยไม้อะไรนะลูกศรลูกดอกนะทำด้วยอะไรฟังพระเจ้าบรรยายแล้วขำมากนะนึกไอ้คนเนี้ยตายก่อนแน่นะไม่ทันได้รู้คำตอบหรอกพระศาสดาตีกรอบให้เราองค์ความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยเยอะแยะแต่ควรจะรู้อะไรเราท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่อง YouTube ท่องไปใน YouTube นะท่องไปในจิปาถะนะสื่อออนไลน์ต่างๆความรู้เยอะแยะนะมากมายเรื่องที่ให้สนใจเรื่องสั้นๆแต่ดึงให้เราดูได้เป็นหลายชั่วโมงนะพระศาสดาตีกรอบหมดบอกความรู้เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนี้แค่นี้เราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปเยอะไม่วุ่นวายไปมากแต่นั้นพระศาสดาก็จะชี้ว่าเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่สุดความรู้ที่สำคัญที่สุดที่เธอต้องรู้เนี่ยคืออริยสัจ4รู้4ข้อเนี่ยรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับรู้วิธีดับจบแล้วและอันเนี้ยเรียกว่าปริญญาที่แท้จริงพระศาสดาก็มีคำว่าปริญญาเหมือนกันนะปริญญาของพระองค์เนี่ยคือการที่เราเนี่ยละราคะโทสะโมหะได้นะรู้อริยสัจ4รู้มรรคมีองค์8นั่นคือคุณได้ปริญญาวันนี้หลายคนอาจจะได้ปริญญาตรีโทเอกมานะแต่ถ้ากับพระศาสดาแล้วเราถือคนละตำรานะพระศาสดาบอกอันนี้ยังไม่ได้ปริญญาถ้าจะได้ปริญญาต้องรู้อริยสัจ4แต่อริยสัจ4ก็ไม่ได้ยากเกินไปเรานั่งเรียนกันมาตำราเนี่ยสูงท่วมหัววันนี้เรามี20เล่มเนี่ยนะพอเพียงพอนะนั่งอ่านไปจริงๆแค่บทธรรมเดียวก็เพียงพอแล้วพระศาสดาบอก
ข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานหรือที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอเนี่ยมีจิตฝังหรือปักลงไปนะอยู่อย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอนิจจังตัวเดียวคำเดียวเนี่ยอยู่เป็นประจำผลที่หวังได้คืออรหัตผลได้ถึงพระอรหันต์เลยนะรู้คำเดียวอนิจจังนะแล้วมั่นคงแน่นอนจริงๆเชื่อมั่นในตรงนี้จริงๆได้ถึงอรหันต์เลยเพราะมันเป็นปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือซึ่งสักกายะอนิจจังเนี่ยเป็นข้อธรรมพื้นฐานเบื้องต้นเลยเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาที่จะต้องเห็นเบื้องต้นนะที่เป็นปฏิปทาทำให้สักกายะหรือสักกายันตะ แปลว่าความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยหมดไปนะดับไปได้หมดไปได้อันเดียวสักกายทิฏฐิเห็นอนิจจังการเห็นอนิจจังเนี่ยคือความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเนี่ยเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรอนิจเจทุกขสัญญาพระองค์บอกว่าคนที่เห็นอนิจจังมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงคือความเข้าใจว่าทุกสิ่งจะแตกสลายมันจะมั่นคงขึ้นมาเราเห็นก้อนน้ำแข็งมันละลายตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยเราจะมีปัญญาเห็นแล้วว่าก้อนน้ำแข็งนี้หมดแน่นอนทุกขังแตกสลายหรือนิโรธหรือความดับนี่คือประโยชน์ของการเห็นอนิจจังมากๆพระองค์จึงตรัสว่าอนิจเจทุกขสัญญานะป้อนสัญญาในความเป็นอนิจจังมากๆสัญญาในความเป็นทุกข์คือความแตกสลายจะมั่นคงขึ้นมาพอสัญญาในความดับหรือความแตกสลายหรือทุกขังมั่นคงขึ้นมาแล้วเห็นย้ำๆมากๆสิ่งที่จะมั่นคงตามมาอีกคืออะไรคืออนัตตสัญญาจะมั่นคงพระองค์ตรัสว่าทุกเขอนัตตสัญญานะเมื่อป้อนสัญญาในความเป็นทุกข์มากๆนะเห็นมากๆทำมากๆป้อนบ่อยๆสุขดับก็เห็นทุกข์ดับก็เห็นรูปดับก็เห็นวิญญาณดับเห็นสัญญาดับก็เห็นสังขารดับก็เห็นจะเข้าใจความเป็นอนัตตาคือตัวตนที่มันมีนั้นไม่มีถาวรมีชั่วคราวนี่เรียกว่าทุกขเขอนัตตสัญญาอนัตตสัญญามั่นคงขึ้นมาแล้วอนัตตสัญญามั่นคงรู้ว่าตัวตนนั้นมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรมีขึ้นแปรเปลี่ยนหมดไปได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งที่มันแปรเปลี่ยนดับและเป็นอนัตตานั้นมันเป็นคนละตัวกับผู้ที่สังเกตสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดดับกับผู้ที่สังเกตสิ่งเกิดดับต้องเป็นคนละตัวกัน
นี่คือปัญญาที่จะได้พระองค์ก็จะยกอุปมาเรื่องของผู้ที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาบอกเธอเห็นไหมบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมก็บอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนเนี่ยของข้าพระองค์ไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่ในกิ่งไม้กิ่งไม้คือกิ่งไม้เราผู้สังเกตกิ่งไม้เป็นคนละตัวกับกิ่งไม้นั้น ดังนั้นผู้ที่เห็นอนัตตามากๆซ้ำๆก็จะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมาปัญญาตรงนี้จะเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความเป็นสักกายะจะหมดไปดังนั้นความที่เรารู้สึกว่าตัวตนของตนตัวเราของเรามันก็จะหมดไปนี่แหละไล่ลำดับลำดับอย่างเนี้ยธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นการจะเห็นความดับต้องอาศัยการเห็นความไม่เที่ยงดังนั้นเมื่อสร้างเหตุการเห็นความไม่เที่ยงจะได้ทำที่เกิดจากเหตุคือความมั่นคงในความดับและเมื่อสร้างเหตุการเห็นความดับทำที่เกิดจากเหตุคือความไม่ใช่ตัวตนจริงหรืออนัตตาก็จะมั่นคงขึ้นมานี้มีนะเห็นไม่เที่ยงจะเห็นความดับเห็นความดับจะเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาจะเห็นเนตังมะมะเนโสมะสมินะเมโสตาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะรู้จักผู้ที่เข้าไปสังเกตสิ่งที่มันเกิดดับแต่ตัวผู้ที่สังเกตไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปด้วยเพราะขณะที่สิ่งนั้นดับผู้สังเกตไม่ได้ดับไม่ได้ตายไปตามสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคบอกถ้าเธอทำได้อย่างเนี้ยเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสร้างเหตุการเห็นอนิจจังคำเดียวเห็นนะพระธรรมของพระองค์เนี่ยคำเดียวก็เพียงพอนะไม่ต้องอ่านทุกเล่มก็ยังได้นะอ่านพระสูตรเดียวหรือแผ่นเดียวก็ยังได้เนี่ยปฏิจจสมุปปาโทเนี่ยแผ่นเดียวสายเกิดสายดับลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายจริงๆอันนี้ก็คืออริยสัจ4นั่นเองแต่ก่อนก็เชื่อมโยงไม่เป็นนะไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปปาโทกับอริยสัจ4มันเกี่ยวข้องกันยังไงซึ่งก็ยังมีชาวพุทธอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบเพราะก็ดูจากตัวเองก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันนะ
แต่พอเราเห็นคำพระศาสดาปุ๊บพระองค์เนี่ยตรัสบอกเชื่อมกันให้เราเสร็จเลยพระองค์ตรัสอริสัตถ์4ข้อเนี่ยแบบละเอียดด้วยการหยิบปฏิจจสมุปปาโทสายเกิดไปใส่ไว้ในสมุทัยแล้วปฏิจจสมุปปาโทสายดับไปใส่ไว้ในนิโรธนี่คืออริสัตถ์4แบบเต็มนะนี่คือความเกี่ยวเนื่องกัน แต่นั้นปฏิจจสมุปปาโทก็คือตัวอริสัตถ์4เลยคือตัวอริสัตถ์4ข้อที่2และข้อที่3นะลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายและลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายและสิ่งที่มันมีลำดับเหตุอย่างเนี้ยมันก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือข้อที่1นะธรรมชาติ5อย่างที่มีการเกิดและการดับที่เราหลงยึดว่านี้เป็นเราเนี่ยดังนั้นการเรียนรู้อริยสัจ4ก็คือการเรียนรู้เรื่องของตัวเราเรื่องของตัวเราของเราแล้วเราก็จะได้ทราบความจริงถึงสัจธรรมความจริงว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องแปลกที่ถ้าไม่ใคร่ควรให้ดีเราก็จะรู้สึกเอ๊ะแปลกๆพุทธเจ้าพูดแปลกๆนะบอกกายไม่ใช่ของเราได้ยังไงมันก็ของเราอยู่นะอันนี้ต้องใคร่ควรดีๆเลยคิดไปคิดมาใคร่ควรดีเวลาบอกว่าเราควบคุมกายไม่ได้เนี่ยเราก็จะเถียงแรกๆว่าเอ้ยเราก็ควบคุมได้เนี่ยเราพากายเราเดินไปหน้าวัดเราก็พาไปได้แต่ถ้าการเวลาผ่านไปมันอนิจจังนะมันจะเกิดอย่างทวีศักดิ์ที่เพิ่งเสียไปส่งไลน์มาทักกันตอนเช้าเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นก็คงส่งมาใหม่เป็นการส่งครั้งสุดท้ายซะแล้วนะส่งต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกต้านทานความแก่ความเจ็บความตายได้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกธาตุได้ตามปรารถนาพรหมก็ต้องตายเทวดาก็ต้องตายสัตว์โลกถ้ายังยึดถือขันธ์ห้าต้องแก่เจ็บตายหมดทีนี้เราจะตายแบบไหนล่ะจะตายแบบไม่ต้องเกิดอีกหรือต้องเกิดอีกและถ้าต้องเกิดอีกมีชาติจำกัดจะดีไหมหรือว่าเหมือนเดิมนะปล่อยสเปสปะไปเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปสู่อากาศปล่อยมันวัดดวงไปตกเอาโคนลงปลายลงท่ามกลางลงนะเราถ้าเราคิดแบบนั้นปล่อยแบบนั้นเป็นเพราะเรายังไม่รู้ถึงที่พระศาสดาบรรยายเรื่องทุกข์ในนรกนะอันนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสือภพภูมิซะก่อนนะที่พระศาสดาบรรยายความทุกข์ในนรกแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยต้องมีสิทธิ์ลงข้างล่างอีกแน่นอนเป็นที่ไปของความเป็นปุถุชนคือมาตรฐานทุกคนต้องผ่านและในอดีตเราทุกคนก็เคยผ่านทุกขติมาแล้วทั้งสิ้น
นะนี่เป็นทิพยจักขุของพระศาสดานะจุตูปปาตญาณปุเพนิวาสานุสติญาณของพระองค์พระองค์เห็นหมดว่าทุกคนเคยผ่านทุกขติมาแล้วและพระองค์สามารถบอกได้ถึงการท่องเที่ยวในอนาคตอีกต่อไปว่าพวกเราจะเจออะไรกันบ้างแต่นี้พระองค์ก็บรรยายให้ฟังว่าเปรตวิสัยเป็นยังไงเดรัจฉานเป็นยังไงเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของโสโครกสัตว์นรกเป็นอย่างไรนรกมีกี่ชั้นมีกี่แบบนะซึ่งพระศาสดาบอกพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยแต่ก่อนเราฟังสาวกภาษิตบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนรกสวรรค์หรอกเป็นการเปรียบเปรยเฉยๆนะเราก็เชื่อแต่พอมาอ่านจากพระโอษฐ์เอ๊ะพุทธเจ้าก็พูดนี่นะตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะบางคนก็บอกว่านรกสวรรค์ไม่มีบางคนก็บอกมีบางคนก็บอกสวรรค์ในอกนรกในใจก็จิปาถะพูดกันไปเราก็ต้องกลับไปดูว่าพระศาสดาทรงตรัสไว้หรือเปล่าเชื่อมโยงกันอย่างไรนะเนี่ยภพภูมิต่างๆเป็นอย่างไรพอไปดูจริงๆโอ้โหพระองค์ตรัสไว้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งเลยก็เป็นเหตุที่เราทำผังภพภูมิขึ้นมานะให้ได้ทราบกันว่าด้วยพุทธวจนะที่ออกจากพระโอษฐ์เนี่ยพระองค์ตรัสไว้หรือเปล่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตรัสไว้เต็มๆเลยเชื่อมโยงสอดรับกันหมดเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคำนะชัดเจนและโยงได้ตั้งแต่ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจะไปตรงนั้นอย่างไรสร้างเหตุอะไรนะสร้างกรรมอะไรนะและจะหลุดพ้นจากทั้งหมดทั้งระบบได้อย่างไรนะไม่ได้บอกเพื่อให้เรากลัวหรือให้เราแบบว่าตื่นเต้นกับสวรรค์ให้กลัวกับนรกไม่ใช่แค่นั้นบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเคยผ่านมาแล้ว และเราก็ต้องไปเจออีกแล้วก็บอกหนทางออกจากระบบนี้ทั้งหมดที่ไม่ต้องมีภพนะไม่ต้องมีนรกสวรรค์ไม่ต้องมีมนุษย์เทวดาเปรตวิสัยเดรัจฉานไม่ต้องมีไหมสิ่งนั้นมีไหมพระองค์บอกมีอาชาตังอภูตังอากาตังอสังกตังมีนะสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเวลาเราได้รู้พุทธวจนะแล้วเนี่ยเราจะรู้แต่ความจริงแล้วเราก็จะหายสงสัยแล้วเราจะรู้เลยว่าใครพูดตรงไม่ตรงกับพระศาสดาบ้างใครจำมาผิดคนนี้จำมาถูกนะเราทุกคนมีโอกาสจำผิดจำถูกกันได้ทั้งนั้นนะเป็นธรรมดาพระศาสดาจึงไม่ได้ให้เชื่อไปเสียทั้งหมดเวลาฟังใครเขาพูดมาพระองค์ก็บอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านก็จำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในคำของพระองค์เสียก่อน
ถ้าตรวจสอบแล้วมันเข้ากันได้ลงกันได้สอดรับกันก็แสดงว่าเขาทรงจำมาถูกแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ไม่สอดรับกันก็แสดงว่าเขาทรงจำมาผิดก็ให้เธอละทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียดังนั้นพระองค์ให้กลับมาตรวจสอบกับคำของพระองค์ก็คือพุทธวจนะคำที่ออกจากพระโอษฐ์หรือตถาคตภาสิตาคำที่ตถาคตภาสิตขึ้นอันนี้คือมาตรฐานหรือพระองค์เรียกว่าให้กลับไปหาภาษาเดิมคือภาษาของพระองค์ก็ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยโชคดีสร้างเหตุปัจจัยมาดีการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายก็ต้องสร้างเหตุมาการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เจอสัตธรรมก็ต้องสร้างเหตุมาเหมือนยมัสสะพยายมเห็นไหมเขาอยู่ในนรกแต่เขาตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์และขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกคือให้ได้มาอยู่ในจังหวะที่พระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเหมือนกันถ้าโยมได้ความเป็นมนุษย์แต่ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอสัตธรรมมันจะมีประโยชน์อะไรกับความเป็นมนุษย์ตรงนั้นซึ่งพระศาสดาบอกถ้าเธอเกิดเป็นมนุษย์ช่วงนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คุณจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ยังไงก็หลุดพ้นไม่ได้นี่คือความสำคัญว่ายังไงเราก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเกิดมาก็ต้องเกิดให้ทันพระองค์แล้วจังหวะที่ต่างคนต่างเวียนว่ายตายเกิดในคติทั้ง5เนี่ยมันจะจังหวะมาเกิดชนกันโป๊ะที่พบมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆไงดังนั้นถึงบอกว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยกุศลกรรมบท10ต้องมีทานกับศีลต้องให้อย่างน้อยนิดหน่อยหรือพอประมาณถึงจะได้มาเป็นมนุษย์แล้วเกิดทันสัตธรรมยังดำรงอยู่ในโลกไม่หายไปมันเป็นความโชคดีหลายชั้นแต่ความโชคดีของโยมตอนนี้มันเหลือไม่กี่ปีแล้วนะมันเหลือไม่กี่ปีแล้วนะเหลือกันคนละ10 20 30มันผ่านไปเยอะแล้วเราก็ต้องคำนวณดีๆนะว่า 20-30 ปีที่เหลือเนี่ยนะวางแผนอนาคตดีๆว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรนะจะมามัวงงๆอยู่ไม่ได้แล้วนะจะมาเลือกมัวแต่เลือกเครื่องมือนี่หมดเวลาเลือกแล้วนะต้องฟันธงไปแล้วว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยใช่นะแล้วเราจะเดินตามเครื่องมือนี้เส้นทางนี้ข้อปฏิบัตินี้นะ10 20 30ปีที่เหลือต้องเป็นเวลาของการได้มาซึ่งโสตาปัตติผลหรือได้มาซึ่งความเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลก็ยังดีนะเ นี่ยต้องตั้งเป้าไว้เลยส่วนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องไม่ไปจริงจังกับมันมากทำไปตามเหตุแต่ด้วยบุญที่โยมทำประพฤติปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองถ้ามันจะได้มันก็ได้เองเราดูสิทำไมบางคนมันเกิดมาบนกองเงินกองทองนะใช่ไหมมีเอกลาภปัจจัยทุกอย่างครบก็เพราะกรรมเราก็นี่แหละประพฤติปฏิบัติไปถ้า
รรมดีมีจะรวยเดี๋ยวมันก็รวยนะนะตามเหตุตามปัจจัยนะเดี๋ยวมันมาเองแต่มันจะมาเองหรือไม่มาเองเราต้องสร้างเหตุก่อนนะต้องเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำแล้วเอามือคั้นไม่ใช่ไปเอาทรายมาเกลี่ยนะไม่ประพรมน้ำไม่เอามือคั้นก็ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยต้องสร้างส่วนมันจะได้ไม่ได้ปล่อยมันเพราะบางคนเนี่ยสร้างศรัทธาศีลสุตตะจักขปัญญาแต่ไม่ได้ผลในภพมนุษย์ไปได้ผลตอนหลังตายนะก็จะมีอยู่กรณีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ยได้หลังตายนะแต่พอตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหบริบูรณ์เลยที่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เขาพากันยกโทษให้เทวดาคนนี้ไงว่าเฮ้ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยยากจนจะตายตระกูลต่ำนะอะไรก็ไม่มีทำไมพอมาเป็นเทวดาเนี่ยโอ้โหยังรู้นะแสงก็มากกว่าเขายศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าเขาทั้งหมดเลยเท้าสักกะต้องมาบอกอะบอกใจเย็นๆน้องๆ น้องน้องใจเย็นๆคนนี้เขาสร้างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญามาตลอดแต่ยังไม่ส่งผลซึ่งอันนี้พุทธเจ้าเป็นคนเล่าให้ฟังก็เลยเชื่อถือได้นะท้าวสักกะต้องมาบอกเทวดาเหล่านั้นก็เลยถึงบังอ้อนะอ๋อมันเป็นเหตุอย่างนี้นี่เองนะดังนั้นถึงบอกสร้างเหตุไปเถอะถ้ามันยังไม่ได้ในยุคนี้ภพนี้ก็ไม่เป็นไรข้างหน้าได้แน่นะแต่การหวังอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หวังลมๆแรงๆไงใช่ไหมถ้าเราหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ข้อมูลที่เราทำภายใต้ความหวังนั้นน่ะมันไม่ใช่คำพระศาสดาอ้าวมันก็มีโอกาสพลาดใช่ไหมแต่พอมันเป็นคำพระศาสดาเป็นพุทธวจนะเนี่ยสบายเลยไม่พลาดแน่นอนความมั่นใจตรงเนี้ยถึงทำหนังสือที่เป็นพุทธวจนะขึ้นมาเพราะต้องการให้ทุกคนที่อ่านเสพครบหรือฟังเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะใช่ไหมคำอาจารย์คึกฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์คึกฤทธิ์จำมาถูกไหมอะไรไม่ต้องบอกเล่มหน้าข้อไว้ให้เสร็จนะสงสัยตามเข้าไปดูถึงต้นตอได้อีกนี่กล้าเปิดเผยถึงขนาดนั้นให้เห็นถึงต้นตอของข้อมูลทั้งหมดเปิดเผยหมด ไม่กักองค์ความรู้ไม่มีกักเอาไว้นะเหมือนพระศาสดาคายมือออกบอกไม่มีอะไรในกำมือที่พระองค์ซ่อนเอาไว้มรรควิธีบอกเกลี้ยงคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานบอกหมดสมบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วเนี่ยการสร้างความมั่นใจอย่างเนี้ยมันต้องมีหลักการมันต้องมีขึ้นมาไงและนี่คือการทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งมั่นข้อที่หนึ่งคือบทพยัญชนะต้องถูกมีความหมายถูกมีนัยยะอันถูกต้องต้องเป๊ะก่อนตำราต้องเป๊ะข้อมูลต้องเป๊ะก่อนจากนั้นก็ค่อยเดินตามการที่เราจะลงแรงลงความเพียรไปเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบก่อนไงแผนที่ต้องถูกก่อนแต่ก่อนเราใช้แผนที่นะ
เดี๋ยวนี้เราก็ใช้ Google มันก็พาเราลงคลองก็มีนะเพราะ Google มันก็ยังอนิจจังนะเห็นข่าวไหมที่เขาตาม Google แล้วลงไปในคลองมันลงได้ยังไงอ๋อข้างหน้ามันมีถนน Google มันก็ถนนต่อกันเลยนะแต่ของจริงมันไม่ต่อมันมีคลองขั้นเรียบร้อยนะเส้นทางของพระศาสดานี่พระองค์บอกว่า 100% นะอันนี้รับประกันให้นะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไม่มีการพาไปลงคลองลงเหวไม่มีนะเดินตามนี่เป๊ะถึงปลายทางแน่นอนนะจะช้าจะเร็วขึ้นกับอินทรีย์ศรัทธาแค่ไหนวิริยะสติสมาธิปัญญาของแต่ละคนนี่คือตัววัดความเร็วพระพุทธเจ้าบอกเลยเส้นทางพระองค์เนี่ยเหมือนอะไรเปรียบเทียบเหมือนวิเรจนังยาถ่ายหรืออีกอันยาสำรอกสำรอกความแก่เจ็บตายยาถ่ายถ่ายความแก่ความเจ็บความตายให้ผล 100% ไม่มีไม่ให้ผลถ้าได้ฟังก่อนตายเนี่ยผิวผ่องแน่นอนเนี่ยก็ให้เราสบายใจไปเปลาะหนึ่งเปลาะใหญ่เลยนะข้อมูลหมดปัญหานะคำพระศาสดาชัดเจนแน่นอนตีกรอบเข้ามาเหลือความเพียรของเราแค่นั้นแหละนะเหลือความเพียรของเราก็ทำไปตามสติกำลังนะแล้วก็ตั้งเป้าเล็กๆไว้ก่อนบันไดขั้นแรกโสดาบันเอาให้ได้เพราะเหตุว่าเป็นได้ในเพศคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนนะพระศาสดาทรงรับรองแล้วตัดกับช่างไม้อยู่ครองเรือนนี่แหละเธอเป็นโสดาบันชุมชนชาวสักกะอีกเป็นโสดาบันเป็นร้อยเต็มไปหมดนะก็เดี๋ยวจะได้ไปพักกันก็ให้ธรรมะมาชั่วโมงเสร็จช่วงของการปล่อยอิสระตามสมัยนะเมื่อเช้าก็มีคนมารับกุญแจไปแล้วนะที่ว่ากุญแจรถตกหล่นอยู่ตรงถนนนะก็ตรงคนเรียบร้อยนะส่วนโควิดก็ฟ้าทลายโจรมาตรฐานนะเป็นนิดๆหน่อยๆปุ๊บนี่เล่นเลยนะทานเลยกระชายขาวยาเคอร์ล่าอันนี้นะลองมาแล้วนะหลายครั้งนะหายกันหมดนะ
แล้วก็มีเครื่องตรวจน้ำลายเอาไว้ประจำบ้านเยอะๆหน่อยตรวจเรื่อยๆเจอปุ๊บทานเลยหรือถ้ามันยังไม่ขึ้นแต่รู้สึกมีอาการนะคันคอเจ็บคอแห้งไอแปลกๆนะทานดักไว้ก่อนเพราะนั้นตอนที่มันยังก่อตัวไม่เยอะนะมันก็จะหายถ้าขึ้น2ขีดก็ประมาณ 6-7 วันก็หายละก็จะลงเหลือขีดเดียวอันนี้ก็เริ่มมั่นใจขึ้นเพราะว่าใช้มาหลายคนละนะในวัดกันเองนี่แหละนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหลายคนก็หายจำนวนเยอะพอสมควรแล้วสิ่งที่ควรจะมีนะก็เครื่องวัดออกซิเจนปลอดวัดอุณหภูมิร่างกายเราจะได้รู้ว่าเรายังมีไข้ไหมนะออกซิเจนเป็นอย่างไรนะเครื่องวัดความดันราคาไม่กี่ตังค์ซื้อมาประจำบ้านเลยวัดเอาไว้แล้วก็ถ้ามันไม่รอดจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลหรอกอยู่ฟังธรรมะที่บ้านดีกว่าสบายใจกว่านะเราได้ฟังเต็มอิ่มเลยทั้งคืนนะไปรอดก๊อกสองก๊อกแรกไม่รอดก็ไม่เป็นไรไปเข้าคิวรอกันข้างบนนะสุทาวาสอากนิษฐาน่าจะตั้งแก๊งได้เยอะแล้วล่ะนะเพียบแล้วนะเพราะแต่ละคนก็จดสถิติกันนะ50ศพ100ศพนะไม่ใช่ฆ่าเขานะส่งขึ้นสุทาวาสเรียกว่า สถิติแต่ละคนไม่ธรรมดาประสบการณ์เพียบนะทีนี้ประสบการณ์ในการดูศพเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญดูเป็นประจำนะแต่ก็ป้องกันไว้หลายๆก๊อกก็สุดท้ายก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมนะตนเองก็ต้องคล่องปากขึ้นใจด้วยเอาไว้ใคร่ควรเองเผื่อไม่มีใครเปิดให้นะแต่ใครคิดว่าไม่มีใครเปิดให้โทรแจ้งมาได้นะเดี๋ยวส่งม้าเร็วไปให้เปิดให้ถึงที่เลยอยากช่วยมาก นะแล้วก็เคยหลายเจ้าแล้วล่ะนะพอรู้ปุ๊บอ้าวตายแล้วกี่ชั่วโมงแล้ว 2-3 ชั่วโมงสบายเอาอยู่ไปยันห้องเย็นเลยตามล่าหาตัวยันห้องเย็นนั่นแหละกลางดึกก็ไปนะคนเอาไปให้นี่บอกโอ้โหสยอง เดินเข้าห้องเย็นกลางดึกเลยนะวิทยุน้อยพร้อม power bankใส่ลงไปข้างหูในห้องเย็นอ่ะฟังให้สบายใจแเช้ามาเรียบร้อยนะเป็นไปตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของพระตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญ
ไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ